เฮ้ยอย่าเฮ้ยยาวยาวโอเคหมุนต่อเลยดีกว่าฮะหัวร้อนต้องมีเพชร 2,000 บ้างล่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกตซาก้านะครับคลิปนี้เราก็มาอยู่กับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20แล้วก็กิจกรรมของวันที่20-21ด้วยนะฮะก็อาจจะเป็นกิจกรรมที่ใครๆหลายคนรออยู่ก็เป็นได้นะครับเพราะมีเปิดตัวถึง3ตัวด้วยกันโอเคเรามาดูสภาพอากาศก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างก็จะมีฝนตกหนักนะครับตอน 13:04 ถึง 14:04 นะครับแล้วก็ถุงทรายตอน 21:14 ถึง 22:14 นะครับส่วนโปเกมอนที่จะออกมานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะก็จะมีเคโรมาสึนะครับแล้วก็ถุงทรายอาจจะมีเมตาคาร์ลอสนะครับหรือดัมเบิลนั่นเองแล้วก็มินิลิวนะฮะส่วนเขตระดับตามโอเคก็ตามนี้เนาะเป็นตัวแม่เหล็กแล้วก็จระเข้นะครับส่วนถุงทรายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจระเข้ดินนั่นเองฮะแล้วก็มินิลิวผมจำชื่อไม่ได้ไงก็ขออภัยนะครับแล้วก็ไปดูกิจกรรมของวันที่20-21กันเลยดีกว่านะฮะกิจกรรมสำหรับเซิร์ฟเวอร์1-199นะครับโอเคก็จะมีสะสมการเติมเงินอันนี้ได้เป็นปูเทล่านะฮะแล้วก็ดัมเบิลนะฮะก็เมตาการ์ลอตัวตะกี้แหละอันนี้ก็เป็นเอลูเดโดนะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ไนท์นะครับตัวผู้ชายไอ้ตัวผู้หญิงนะฮะเป็นตัวใส่กระโปรงเนาะคนละวันกันนะครับดูวันด้วยเนาะแล้วก็กิจกรรมสะสมการใช้เพชรนะฮะมีโอกาสได้รับรางวัลมากมายนะฮะก็ถ้าใช้ถึงจำนวนนั้นเราก็จะได้ของรางวัลมากมายนั่นเองนะครับส่วนจะเป็นอะไรก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วก็วันที่20นะครับก็จะมีโซกาเลโอมาให้เปิดถามว่าเปิดไหมเปิดได้ก็ดีนะฮะถือว่าเป็นโปเกมอนที่โหดอยู่แล้วลูนาร่าล่ะจะเปิดดีไหมผมว่าเอาไว้ก่อนดีกว่านะฮะแพ้ยักษ์เขียวไงก็เลยไม่ค่อยหนับหนุนเท่าไหร่นะฮะส่วนโซกาเลโอมันแพ้แค่ทีมดินนะฮะอย่างกอร์ดอนเท่านั้นเองนะครับส่วนทีมอื่นๆถ้าเอาไปคู่กับเล่ก็สู้ได้อยู่นะครับโอเคแล้วก็วันที่22นะครับก็จะมีโฮโอมานะฮะในการสุ่ม10ครั้งนั่นเองก็ถ้าใครยังไม่มีนะครับสามารถเก็บเพชรไว้รอสุ่มได้นะครับสำหรับวันที่22ก็จะมีมาให้สุ่มแล้วก็กิจกรรมของขวัญราคาพิเศษสำหรับวันที่20นะครับแล้วก็มีแลกรางวัลพิเศษอันนี้ต้องรอดูอีกทีว่าเป็นอะไรแล้วก็มีกิจกรรมเขย่าเขย่าเหมือนกันนะฮะส่วนวันที่20ก็จะมีพิกเนาะถึงวันที่23ตอน4:00ก็20-21-22นะครับประมาณนั้นแล้วก็กิจกรรมดรอปไอเทมคูณ2ในด่านของวันที่20นะครับก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับถ้าใครมีค่าความสนิทไม่พอเอาเป็นตัวหลักก่อนนะครับแล้วค่อยใช้แล้วก็กิจกรรมใช้พลังกายแจกรางวัลนะฮะอันนี้ก็มีโอกาสได้เพชรนะครับน่าจะถึง 3,000 ส่วน 5,000 นั่นยังไม่มานะฮะผมว่าน่าจะยังไม่มานะก็รอไปก่อนนะครับก็มี2วันนะครับวันที่21-22ดูด้วยเนาะแล้วก็กิจกรรมหมุนวงล้อนะครับรับรางวัลจะได้รับหมุนวงล้อครั้งต่อไปเพราะว่าหมุนวงล้อครั้งต่อไปจะได้รับรางวัลมากมายหมุนวงล้อต่อครั้งจะได้เพชรจะใช้เพชร500ส่วนครั้งแรกไม่น่าจะได้550แล้วนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูเลยดีกว่านะสัก1ทีที่แรกว่าจะทำคลิปหมุน4ทีเลยฮะแต่กลัวขาดทุนยังไงไม่รู้เฮ้ยอย่าเฮ้ยยาวๆโอเคหมุนต่อเลยดีกว่าฮะหัวร้อนต้องมีเพชร 2,000 บ้างล่ะเหรียญ8ดีที่3คืออะไรเพชร 2,000 มาถอนทั่วหน่อยโอ้โอ้ยเพชร550ครับก็อีกทีนึงเลยละกันนะคะ4ทีคือมันหยาบมากๆนะครับก็อย่าไปหมุนกันนะฮะเนาะในกิจกรรมโอ้โหเสียไป 1,500 อย่าไปใช้นะอย่างนี้ฮะมันไม่ดีนะครับมันค่อนข้างเปลืองนะฮะแล้วของที่ได้ก็ไม่ค่อยคุ้มด้วยนะครับก็รอดูกิจกรรมที่ดีๆนะครับไม่น่าหมุนเล่นเลยโอ้โหว่าจะดองเพชรไว้เก็บไว้เปิดตัวนะครับหมดไป 1,500 เลยทีเดียวแล้วก็ได้มีดีด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวหัวร้อนหนักผมขอซื้อพลังงานดองเลยแล้วกันนะครับถามว่าซื้อไปทำไมซื้อไว้เพื่อคูณ2นั่นเองนะครับก็เอาไว้ใช้เนาะ
ไหนๆก็ใช้มาถึงขนาดนี้แล้วก็ใช้อีกหน่อยนะครับอันนี้ก็อีกนิดนึงมันเกินใช่ป่ะก็เอาไปเดินป่าสักรอบนึงแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็ก็ได้แล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ See you again ครับผมขอเปิดก่อนทิ้งท้ายของรางวัลแล้วนี่อย่าไปเปิดนะครับ